วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับก็สู่รายการตำรวจอินดี้ครับรายการดีๆที่ไปส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจครับให้กับทุกคนที่มีความฝันและฝันที่อยากจะมาเป็นตำรวจครับแน่นอนเราเจอกันเป็นประจำคุณผู้ชมทางช่อง Police TV ทุกวันอาทิตย์14:30 นจนไปถึงช่วงเวลา15:00 นนะครับซึ่งในตอนนี้ตำรวจอินดี้ของเรานะฮะมีการติดตามรับชมทั้งออนแอร์ออนไลน์ครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับไลฟ์สตรีมมิ่งพร้อมกันผ่านทาง policetv.tv และแฟนเพจของตำรวจอินดี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนตำรวจอินดี้ของเราในวันนี้นั้นบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเป็นตำรวจอินดี้หญิงคนเก่งมากความสามารถครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าตำรวจพิสูจน์หลักฐานอีกหนึ่งตำแหน่งหน้างานสำคัญที่หลายๆคนสนใจนะครับและตำรวจอินดี้หญิงของเราในวันนี้นั้นเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ผ่านประสบการณ์หน้างานพิสูจน์หลักฐานมาอย่างมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวของใครและน่าสนใจขนาดไหนช่วงแรกครับไปติดตามจากตัวอย่างรายการกันก่อนเลยครับดิฉันนะคะพลตำรวจตรีหญิงสุเจตนาโสธิพันธ์ค่ะตอนสมัยเด็กๆเราก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากเป็นตำรวจอยากใส่เครื่องแบบมันเป็นหายนะของประเทศนะตอนนั้นอ่ะพันแล้วคืนศพผิดไปก็หลายคนกันนะคะพี่รู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะมันเป็นโอกาสที่ให้เราได้มีประสบการณ์คุณผู้ชมครับและในวันนี้รายการตำรวจอินดี้ครับมารู้จักกับพลตำรวจตรีหญิงสุเจตนาโสธิพันธ์นะครับหรือว่าผู้การตุ้ยซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของสึนามิคุณผู้ชมครับน่าจะยังจำกันได้ย้อนกลับไปในปี47ที่เกาะพีพีเหตุการณ์นี้เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับที่คล้าชีวิตคนไปหลายคนแล้วก็กินนะฮะวงกว้างไปหลายจังหวัดด้วยกันผู้การตุ้ยนี่แหละครับที่แน่นอนฮะในตอนนั้นเนี่ยท่านเองลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับในเหตุการณ์สำคัญครั้งนั้นแล้วก็ยังริเริ่มนะฮะในการก่อตั้งศูนย์ช่วยเหลือเพื่อตรวจเก็บ DNA ของคนที่เข้ามาแจ้งความตามหาญาติที่หายไปด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเหตุการณ์และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเกาะพีพีแล้วก็รวมไปถึงสึนามิในครั้งนั้นแล้วช่วงนี้ครับช่วงแรกไปทำความรู้จักกับผู้การตุ้ยให้มากยิ่งขึ้นกันครับดิฉันนะคะพลตำรวจตรีหญิงสุเจตนาโสธิพันธ์ค่ะเป็นผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1พี่เป็นคนกรุงเทพเลยค่ะหน้าไม่เหมือนใช่ไหมคะค่ะพี่เป็นคนกรุงเทพค่ะก็เกิดอยู่ที่แถวพระราม3อะค่ะก็เป็นโดยกำเนิดเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็คนกรุงเทพหมดค่ะเรียนนะคะก็คือเรียนวิทยาศาสตร์นะคะเรียนเพราะว่าพี่มาทำงานด้านพิสูจน์หลักฐานเนาะตอนแรกเวลาเขารับเนี่ยเขาก็จะรับคนที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์นั้นพี่จบวิทยาศาสตร์ทางด้านเจเนติกส์ก็คือทางด้านพันธุ์เขาเรียกว่าทางด้าน DNA หรือว่าพันธุศาสตร์นะคะในมหาลัยเขาเรียกพันธุศาสตร์ค่ะแต่ว่าที่เราเข้าใจกันก็คือ DNA ค่ะพี่ก็จะจบปริญญาตรีค่ะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะบางเขนก็นานแล้วค่ะประมาณ2536อะไรเงี้ยค่ะเอาจริงๆก็คือว่าตอนเราเรียนตั้งแต่ปตั้งแต่อุดมศึกษาเนาะก็เราก็ต้องเรียนวิทย์คณิตอะค่ะพอเราเรียนมาทางวิทย์คณิตเราก็ตอนนั้นสมัยพี่น้องจะรู้จักคำว่า entrance ใช่ไหมคะก็ตอนนั้นสมัยนั้นเขาเรียก entrance นะคะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละ entrance เนี่ยก็คือเราจะต้องเลือกลำดับว่าเราอยากจะเข้าอะไรทีนี้วิทย์คณิตมันก็จะเป็นสายทางการแพทย์สายทางอะไรเงี้ยค่ะวิศวะอะไรพวกเนี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นพี่ก็เลือกทันตแพทย์เลือกอะไรเงี้ยแต่มันกลับมาติดอันดับประมาณจำไม่ได้ว่า5หรืออะไรเงี้ยค่ะค่ะเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกษตรค่ะก็เลยถามว่าก็ตอนนั้นเราก็การแนวมันไม่กว้างขวางเหมือนตอนนี้เนาะพอเราติดเราก็เรียนไปก่อนว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเรียนวิทยาศาสตร์แล้วจะไปทำอะไรเราก็ไม่ทราบค่ะแต่ว่าพอเรียนจบมาก็พอดีมันมีการเปิดรับพิสูจน์หลักฐานโดยเพื่อนพี่ก็บอกว่าเนี่ยมันมีพิสูจน์หลักฐานเปิดซึ่งตอนนั้นถามว่าพี่รู้จักพิสูจน์หลักฐานไหมพี่ก็ไม่รู้จักแต่รู้ว่าเป็นตำรวจตอนสมัยเด็กๆเราก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากเป็นตำรวจอยากใส่เครื่องแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็พอเขาเปิดรับเราก็สอบพอสอบก็เป็นสอบสนามใหญ่รู้สึกจะไปสอบที่
ถ้าจำไม่ผิดนะคะก็คือรามคำแหงนะคะแล้วก็พอไปสอบปุ๊บเนี่ยก็ตอนนั้นเขารับ100คนแต่พี่จำตัวเลขไม่ได้ว่ามีคนแข่งขันเท่าไหร่นะคะรับ100คนคนที่สอบผ่านเขาจะมีเกณฑ์สอบผ่านอยู่นะคะคนที่สอบผ่านประมาณ65คนเท่านั้นเองนะคะเพื่อจะเข้ามาไปสู่ของพิสูจน์หลักฐานตำรวจณเวลานั้นค่ะพี่ก็ได้เข้ามาอยู่พิสูจน์หลักฐานตำรวจเมื่อปี2537การเรียนในคณะวิทยาศาสตร์อ่ะถ้าสำหรับพี่นะมันก็เรียนไม่ได้ยากเท่าไหร่ไม่ได้แบบถึงขนาดแย่หรือว่าขนาดที่พี่จะต้องซัฟเฟอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีก็คือก็มีเพื่อนตอนสมัยก่อนเราจะมีเพื่อนเยอะแล้วก็พากันเรียนพาอะไรเงี้ยค่ะก็จบมาได้ค่ะก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าเรามีปัญหากับมันเท่าไหร่แต่ตอนจบแล้วเนี่ยตอนที่เราจะไปทำอะไรเนี่ยแหละเราก็ทำอะไรได้บ้างแต่ตอนแรกเราก็คือไปเป็นเซลทางด้านขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์แต่โดยที่ทางก็ลองไปสมัครดูแล้วก็ได้ไปขายไอ้ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเออก็เป็นงานที่สนุกท้าทายเป็นเซลเนี่ยไปตามโรงงานไปแบบกับว่ามันเป็นเครื่องทดสอบแก๊สพิษนะคะในโรงงานอุตสาหกรรมก็ขับรถตะเวนไปก็สนุกดีแต่พอวันตอนที่ตำรวจเปิดสอบปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยก็น่าสนใจนะงานตำรวจแล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ทางพิสูจน์หลักฐานแต่จริงๆอ่ะตอนนั้นมันยังไม่ได้ดังพิสูจน์หลักฐานตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ได้ดังเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่พี่เข้ามาพี่ก็ตื่นเต้นแต่ไม่รู้หรอกว่าเราจะเจออะไรเพราะเรามันไม่ได้เห็นในทีวีแบบปัจจุบันนี้ไม่เห็นคนใส่เสื้อฟ้าอะไรเงี้ยไม่มีนะคะแล้วก็แต่พอเข้ามาเนี่ยก็ถามว่าแฮปปี้ไหมกับตำรวจตอนแรกๆก็รู้สึกกฎระเบียบเยอะมากนะคะจริงๆก็ตอนก็คิดเหมือนกันว่าจะทนกับมันได้ไหมกับความเป็นกฎระเบียบเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราไม่เคยคุ้นต้องวิ่งต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันก็เป็นเรื่องของตำรวจเขาจะฝึกวินัยกับเราคือเราต้องมีความอดทนอดกลั้นอย่างที่เขาว่าเขาจะเหมือนกับเราอยู่ในรั้วมหาลัยมีการวักมีอะไรอย่างนี้นะคะระบบโซตัสในการหมายเกษตรแต่เราก็รู้สึกว่าเราไม่ทำก็ไม่มีใครว่าค่ะแต่พอเราเข้ามาในอยู่ในตำรวจเนี้ยมันมีระดับการบังคับบัญชาเราไม่ทำเริ่มต้องมีปัญหากับตัวเราเองละเดี๋ยวจะมีเรื่องวินัยเรื่องความไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาเข้ามาอีกละเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันกดดันเข้ามาครั้งแรกๆนะคะก็มีความกดดันเหมือนกันถึงเคยคิดอยากลาออกเหมือนกันค่ะตอนเด็กๆนะคะตอนสมัยเด็กๆพออยู่ไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับปรับตัวได้แล้วก็เริ่มปรับตัวได้ค่ะแล้วก็เริ่มได้ทำงานเพราะว่าครั้งแรกๆเข้ามามันจะต้องมีการฝึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นประมาณปี2ปีสำหรับของนักวิทยาศาสตร์คือหมายถึงว่าคุณเข้ามาคุณยังทำงานไม่ได้หรอกคุณต้องมาฝึกมาทำมาเทรนไอ้สิ่งที่เราจะมานั่งออกรายงานกันเนี่ยพี่จะไม่ได้เน้นพูดพี่จะเน้นทำมันเป็นหายนะของประเทศนะมันตอนนั้นอ่ะพันแล้วคืนศพผิดไปก็หลายคนกันนะคะเบรกที่ผ่านมาครับหลายคนได้รู้จักกับผู้การตุ้ยกันไปคร่าวๆกันแล้วนะครับแล้วก็ยังได้แนวทางในการเข้ามาเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานของผู้การตุ้ยอีกด้วยสำหรับน้องๆที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์นะครับและสนใจหน้างานพิสูจน์หลักฐานเบรกนี้ครับเราจะไปดูแนวทางในการสอบนะฮะและการที่จะเข้ามาเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานกันครับจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาอย่างผู้การตุ้ยรวมไปถึงแน่นอนครับเรื่องราวของประสบการณ์ซึนามิที่เกิดขึ้นที่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรในเบรกนี้ครับรวมเรื่องราวทั้งหมดมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับเท่าที่พี่จำได้มันก็จะสอบเหมือนกับวิทย์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เลขอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็น่าจะมีพวกพรบตำรวจอะไรพวกนี้ด้วยนะคะเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับตำรวจก็เป็นข้อสอบ choice พี่จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะคะแต่พี่ก็ตอนที่สอบเนี่ยพี่
พี่ก็ไม่คิดว่าพี่จะติดนะคนเยอะมากพี่จำได้ว่าแบบคนเยอะแต่พี่จำจำนวนตัวเลขไม่ได้และรับ100คนเราไม่ใช่คนเก่งเราไม่ได้จริงๆพี่ก็ไม่ได้ค่อยคนเรียนเก่งนะคะแต่พอสอบได้ก็ก็รู้สึกนะเวลาเหมือนเราเล่นเกมอ่ะเราชนะเราก็แบบรู้สึกเราก็เก่งกันดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยพี่ว่าตอนเนี้ยการสอบเปลี่ยนไปการสอบณปัจจุบันกับการสอบสมัยก่อนเปลี่ยนไปสมัยปัจจุบันเนี่ยจะเขาเรียกว่าระบบคัดเลือกจะเป็นการคัดเลือกเขาก็จะเอาเฉพาะแบบสาขาวิชาที่ทางหน่วยต้องการแล้วก็มาสอบแข่งขันกันคุณภาพของเด็กในปัจจุบันอ่ะพี่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับคุณภาพที่ดีมากเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะคะพี่ก็ได้รับการเขาเรียกอะไรโปรโมทขึ้นมาเป็นผู้บังคับการพิสูจน์หลักฐานซึ่งพี่อยู่ในสายงานนี้ตั้งแต่ปี2537จนปัจจุบันนี้ก็เกือบ30ปีแล้วเนาะก็ไม่ใช่น้อยค่ะก็คือพี่ก็จะเข้ามาในวงการนี้ก็อยู่ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์หรือพิสูจน์หลักฐานนี่มาตลอดไม่เคยย้ายสายนะคะก็แต่ก่อนก็จะทำแลบจะเป็นอยู่ในห้องปฏิบัติการนะคะก็ทำแลบตรวจ DNA เนี่ยแหละนะคะพอก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มาอยู่ฝ่ายฝึกอบรมตอนเป็นรองผู้การจนมาถึงตรงนี้เป็นผู้การเนี่ยก็ให้มาควบคุมในศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1ซึ่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1เนี่ยจะเป็นศูนย์ที่ดูแลพื้นที่ของภูธร1หมายถึงว่าเหตุการณ์ที่เกิดในพื้นที่ภูธร1ก็จะมี9จังหวัดเราพิสูจน์หลักฐาน1จะเป็นคนไปตรวจสถานที่เกิดเหตุเป็นคนตรวจเก็บวัตถุพยานจากที่เกิดเหตุเป็นคนห้องปฏิบัติการของเรานี่ก็จะรับรองห้องวัตถุพยานจากที่เกิดเหตุของภาค1ทั้งหมดภาค1ก็จะมีทราบใช่มั้ยคะภาค1ก็จะมีปทุมธานีสมุทรปราการนนทบุรีอยุธยาสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีชัยนาทมันก็จะไปทางโน้นนะคะก็ตรงนี้เนี่ยเราก็ก็จะมีพอถอจังหวัดทุกจังหวัดนะคะแต่ที่น้องมาวันนี้นะคะก็ที่เนี่ยจะเป็นศูนย์พิสูจน์หลักฐานศูนย์พิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็จะมีห้องปฏิบัติการทุกหน้างานอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นจังหวัดเนี่ย ก็จะมีแค่ที่เกิดเหตุกับยาเสพติดเท่านั้นแล้วก็มีทวเวลาน้องจะไปตรวจประวัติอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรวจประวัติว่าจะทำใบขับขี่หรืออะไรพวกเนี้ยต้องไปตรวจประวัติเนี่ยถ้าน้องอยู่ภูมิลำเนาไหนจังหวัดไหนน้องก็เข้าไปได้ในพิสูจน์หลักฐานน้องก็เขาจะมีไลฟ์สแกนมีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้น้องเนี่ยสามารถตรวจสอบประวัติแล้วก็ได้ผลกลับไปเวลาจะไปสมัครงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่นี่ก็จะมีถ้าน้องผ่านมาเมื่อกี้ชั้นล่างก็จะมีศูนย์ตรวจประวัติอยู่ข้างล่างค่ะประมาณนี้คือพี่อ่ะคุกคีอยู่กับงาน DNA เนาะพี่จะคุกคีมากๆอยู่กับงาน DNA แล้วก็ที่พี่ทำงานด้านเนี้ยที่พี่มีความภูมิใจที่สุดก็ตอนที่สึนามิเนาะตอนปี2547ก็พี่ก็ตอนนั้นก็มันเป็นเหตุการณ์ที่ภัยพิบัติที่คนตายจำนวนมากพี่ก็กระโจนลงไปเลยขอผู้บัญชาการเลยตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการท่านถาวรศักดิ์เทพชาตรีอ่ะพี่ก็ขอเลยบอกว่าหนูขอหนูไปดูเหตุการณ์ข้างล่างได้ไหมคะว่าหนูจะสามารถใช้วิชาความรู้อะไรเนี่ยช่วยเขาได้บ้างเพราะตอนนั้นยังไม่มีเรื่องภัยพิบัตินี่เป็นเรื่องที่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นเซตเป็นระบบอะไรมากมายก็ลงไปปรากฏว่าสิ่งที่พี่เจอก็คือว่าหมอนิติเวชเนี่ยเขาก็จะตรวจศพไปเขาจะตรวจศพเขาก็จะตรวจลายนิ้วมือ DNA อะไรเงี้ยพวกที่ยืนยันตัวบุคคลได้พอเราเห็นมีต่างในนั้นต่างชาติเยอะเพราะฉะนั้นก็จะมีการร่วมมือระหว่างหลายประเทศอินเตอร์โพลตำรวจสากลก็เข้ามาตำรวจหลายประเทศก็เข้ามาเพื่อมาตรวจศพโดยใช้การยืนยันจากฟันลายนิ้วมือแล้วก็ DNA เป็นหลักที่จะยืนยันตัวบุคคลได้แต่ของเรามัน DNA ไงพี่ก็ดูว่าต้องทำอะไรได้บ้างปรากฏว่า DNA เนี่ยถ้าสมมุติว่าคนหายไปเราไม่สามารถเอา DNA เข้ามาได้แล้วการจะตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลน่ะเราก็ใช้พ่อแม่เขาหรือลูกเขาค่ะเพื่อจะตรวจยืนยันตัวบุคคลกับศพที่เราเจอว่าเขาเป็นพ่อแม่ลูกแล้วกันหรือเปล่าถ้าเป็นก็คือศพคนนี้คือคนที่เขาต้องการตามหานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย
ในส่วนตรงนี้ตำรวจไทยเราตอนนั้นน่ะก็ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกอ่ะพี่ก็เลยไปตั้งไปขออนุญาตกับผู้บัญชาการตั้งศูนย์ได้ไหมคะศูนย์ไปร่วมกับทางตำรวจโรงพักอ่ะตั้งศูนย์ตรวจเก็บดีเอ็นเอของคนที่เขามาแจ้งความว่าญาติเขาหายอ่ะแล้วก็เก็บดีเอ็นเอของพ่อแม่เขาที่เขามาแจ้งว่าลูกหายของลูกเขาที่เขามาแจ้งว่าพ่อหายแล้วก็เก็บเสร็จแล้วก็ได้ดีเอ็นเอของคนที่จะเป็นญาติของคนสัตว์สูญหายละแล้วก็มาทำเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแต่สิ่งที่พี่คิดตอนนั้นเนี่ยพี่ก็คิดแค่ว่าเราต้องมีข้อมูลอย่างเงี้ยจำนวนมากเพราะว่าคนตายจำนวนมากข้อมูลที่จะต้องมาเปรียบเทียบก็ต้องจำนวนมากพอแล้วเพื่อจะได้การตรวจเปรียบเทียบกันให้จะได้คืนคนตายเนี่ยให้กับญาติที่แท้จริงได้เพราะมันมีการเรื่องการชี้หรือว่าการใช้แค่ตำหนิรูปพรรณแล้วคืนศพผิดไปก็หลายคนกันนะคะตอนนั้นพี่แค่รู้สึกว่าเอ้ยมันแบบมันเป็นหายนะของประเทศนะมันตอนนั้นน่ะภัยพิบัติตรงนั้นน่ะแล้วคนตายเนี่ย 5,000 กว่าคนเนาะแค่พอรู้สึกอย่างนั้นน่ะพี่ก็รู้สึกแค่ว่าเอ้ยเราตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะคิดแต่รู้แต่ว่าทางแพทย์นิติเวชบอกว่าเดี๋ยวต้องลงไปเพื่อจะไปตรวจศพแต่เรามีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วล่ะการตรวจยืนยันศพเนี่ยมีอะไรบ้างต้องตรวจอะไรบ้างแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่หมายถึงว่า DNA ก็เป็นหนึ่งในนั้นคือพี่ก็เห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพี่ก็รู้สึกแค่ว่าอยากลงไปศึกษาก่อนความรู้สึกพี่คืออยากลงไปศึกษามันว่ามันเป็นยังไงงานมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยงานตอนนั้นจิตอาสาเยอะนะพี่ว่าช่วงนั้นเยอะตอนพี่ก็รู้สึกเป็นหนึ่งในจิตอาสาเหมือนกันที่พี่ไม่รู้หรอกว่าตรงไปพี่จะทำอะไรแต่รู้สึกว่าแค่แบบลงไปแล้วไปช่วยเขาจัดการอะไรบางอย่างที่พี่สามารถทำได้ก็ยังดีนะคะไปช่วยหมอตรวจก็ยังดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ช่วยหรืออะไรก็ยังดีนะเวลานั้นแต่พอลงไปแล้วพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นจุดที่ยังไม่มีจุดที่ต้องการเก็บดีเอ็นเอของญาติเนี่ยไม่มีใครทำพี่ก็เลยโทรมากลับมาหาผู้บังคับบัญชาว่าหนูขอตั้งศูนย์ได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งได้เขาก็ผู้บังคับบัญชาก็เห็นด้วยแหละเพราะว่าเราก็ท่านก็ถามแล้วว่าแล้วยังไงต้องยังไงต้องก็บอกไม่เป็นไรค่ะก็เขามีศูนย์อยู่แล้วคือยังไงจังหวัดนั้นเขาก็มีศูนย์มีที่มีเขาเรียกมีสถานที่เป็นศูนย์อะไรของเขาอยู่แล้วแล้วก็ขอความร่วมมือตอนนั้นพี่โทรบอกว่าขอจิตอาสาให้เป็นล่ามเพราะว่ามันจะมีต่างชาติโทรศัพท์พี่อ่ะแบตหมดภายในโทรแบตเต็มๆนะแต่แบตหมดภายในครึ่งชั่วโมงอ่ะเพราะคนทยอยโทรเข้ามาบอกขอเป็นจิตอาสาความช่วยเหลือมันมาเต็มไปหมดเลยอ่ะพี่เลยนี่เป็นคือเราแค่ว่ารู้สึกว่าเราไม่ใช่ว่าพี่อยากเป็นจิตอาสาพี่ว่าหลายๆคนน่ะมีความเป็นจิตอาสาในการที่จะลงไปช่วยณตรงนั้นค่ะอันนั้นน่ะคือนั่นแหละเป็นความคิดแค่นั้นแหละว่าอยากจะลงไปช่วยแต่ไม่รู้หรอกแต่มันก็ได้ช่วยในสิ่งที่พอดีที่เป็นความรู้ของเราด้วยพี่รู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะมันเป็นโอกาสที่ให้เราได้มีประสบการณ์ที่จะไม่ได้เน้นพูดพี่จะเน้นทำคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงเบรกสุดท้ายกันแล้วนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าจากความรู้สึกเล็กๆที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับก็กลายมาเป็นสิ่งที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างมากมายเลยทีเดียวในการเก็บกู้คืนผู้เสียชีวิตนะครับให้กับญาติผู้เสียชีวิตที่ตามหานะฮะต่อไปครับไปดูความภาคภูมิใจในหน้างานของผู้การตุ้ยกันต่อเลยดีกว่าจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเกาะพีๆที่จังหวัดกระบี่แล้วนะครับยังมีอีกหลากหลายหน้างานแล้วก็คดีอื่นๆที่ผู้การตุ้ยได้ทำเอาไว้อย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวความภาคภูมิใจของผู้การตุ้ยจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงหลักการในการใช้ชีวิตด้วยครับเบรกนี้ติดตามชมให้ดีๆครับมันเหนื่อยมันคือพี่อ่ะเป็นคนแบบบางทีพี่ก็รู้สึกว่าพี่แบบว่าโพสิทีฟอ่ะแบบว่าคือแบบอะไรก็สนุกไปหมดอ่ะเหมือนกับว่า
เหมือนตอนที่พี่บอกอะสึนามิอะพี่ก็อยู่ดีพี่ก็อาสาลงไปโดยที่ที่บ้านยังไม่รู้เลยนะว่าลงไปเนี่ยโดยที่บ้านรู้แต่รู้ว่าลงแต่ว่าลงไปโดยที่แบบว่าไม่ได้มีแบบที่ทำงานไม่ได้มีทรัพยากรอะไรให้พี่เลยอยู่ดีก็ฉันอยากลงอะไรเงี้ยแบบก็ขอไปดูแบบรู้สึกว่าทุกอย่างคือประสบการณ์แล้วทุกอย่างเวลาใครใช้พี่ทำอะไรอะพี่ก็กระโดดเข้าหาพี่รู้สึกว่าทุกอย่างอะมันเป็นโอกาสที่ให้เราได้มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าสิ่งทั้งหมดที่ปลูกฝังพี่มาเนี่ยมันกลายเป็นว่าพี่รู้เรื่องเยอะมากตอนนี้แบบผู้กำกับชามีอะไรก็จะถามพี่เพราะว่าคล้ายๆว่าอันนี้มันรู้เรื่องเยอะมั้งประมาณนี้เพราะว่าเราเข้าหางานเราสนุกกับมันจะบอกว่าท้อไหมอาจจะมีแบบว่าเฟลบ้างเสียใจบ้างแต่มันก็แบบมันก็ผ่านเฟลวันนี้พรุ่งนี้ก็มีเรื่องใหม่ให้ทำอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ค่อยมีจุดที่รู้สึกว่าท้อหงุดหงิดโกรธมีไหมมันมีอยู่แล้วแต่เรื่องท้อนี่พี่ว่าน้อยมากอะที่เกิดกับพี่ค่ะในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นการสร้างสมประสบการณ์อยู่แล้วนะคะในการสร้างเสริมประสบการณ์เนี่ยก็คือเราทำงานเนี่ยเราก็จะได้เห็นเคสทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสที่เราเคยตรวจแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะพอเราตรวจไปแล้วเนี่ยบางทีพอกลับมาคิดแล้วก็น่าจะอย่างนั้นเพิ่มมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นความคิดหรือว่าเป็นวิสัยทัศน์ของนักวิทย์อ่ะนักวิทย์มันจะมีความแบบเป็นบวกลบเขาเรียกอะไรตรรกะของมันนะตรรกะของนักวิทย์อะค่ะซึ่งบางทีเนี่ยเราก็พอที่จะเขาเรียกว่าพอเราเห็นเคสมากขึ้นเราก็พอจะรู้แล้วว่าเราควรจะต้องไปทางไหนเดินทางไหนหรือเอาหลักฐานอะไรที่มันมีประโยชน์นะคะบางอย่างเนี่ยในเคสในคดีเนี่ยในหรือในที่เกิดเหตุเนี่ยบางทีเรานึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะได้ผลหรอกแต่พอเอามาตรวจจริงก็ได้ผลได้ผลจับกลุ่มคนร้ายได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไอ้พวกประสบการณ์ต่างๆนี่แหละมันเป็นการพัฒนาตัวเราเองเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้กับตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นผู้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยหรือพิสูจน์หลักฐานในถ้ายิ่งเขาโตขึ้นเขายิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นนะคะเด็กถึงแม้ว่าเขาจะเก่งเขาอาจจะมีความรู้ดีกว่าเราเขาความรู้สมัยใหม่กับสมัยก่อนนะเนาะเด็กสมัยนี้เขาได้รับความรู้กว้างกว่าเรานะคะเขามีนวัตกรรมใหม่ๆกว่าเราแต่เรื่องประสบการณ์ในที่ไปเจอเคสเขาอาจจะสู้เราไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีการเทรนนะคะมีการสร้างฝึกสร้างสะสมประสบการณ์เพราะฉะนั้นในการของพิสูจน์หลักฐานเนี่ยจะเห็นว่าทุกปีเราจะมีการฝึกอบรมเราจะเชิญต่างประเทศเข้ามาเพื่อจะเอานวัตกรรมใหม่ๆเทรนใหม่ๆหรือคดีที่เกิดที่ต่างประเทศที่เราไม่เคยเห็นนะคะมาฝึกอบรมให้กับข้าราชการของเราที่ได้รับหลายเรื่องนะคะถ้าเอาที่เป็นรูปธรรมนะคะหนึ่งก็คือพี่ได้ก้าวแบบได้ตำแหน่งที่ก้าวหน้านะคะแล้วก็อันที่สองก็คือพี่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้พี่เนี่ยได้ไปเปิดโลกหลายๆที่ได้ไปดูงานที่ต่างประเทศมากมายได้ไปประสานความร่วมมือกับหน่วยงานนอกหน่วยงานในประเทศต่างประเทศเยอะแยะนะคะพี่ว่าบางอย่างพวกนี้มีเงินก็ซื้อไม่ได้เนาะแบบว่าแบบมีเงินแล้วจะไปขอผู้บังคับบัญชาว่าเฮ้ยขอหนูไปเถอะหนูขอตัดใจตังเองก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ความไว้วางใจมันคือเราไปมันหมายถึงว่าผู้บังคับบัญชาวางใจเราเพื่อให้เราอะไปเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นหน้าตาของหน่วยอะเพื่อจะไปติดต่อเพื่อจะไปขอความร่วมมือกับต่างประเทศหรือหน่วยงานนอกนะคะพี่ว่าอันนั้นอะมันเป็นเรื่องที่พี่รู้สึกว่าอันนั้นพี่ได้ที่เป็นรูปธรรมแต่ถ้าเป็นนามธรรมเนี่ยนะพี่ก็มันก็เป็นเรื่องจิตใจอ่ะมันก็เป็นเรื่องความสุขเป็นเรื่องที่แบบพอทำแล้วก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับมันหลายๆเรื่องที่เราทำสำเร็จค่ะ
พี่เนี่ยถ้าถามก็คือว่าพี่มีคิดบวกอ่ะคิดบวกกับทุกเรื่องนะคะแล้วก็มีอะไรก็ไม่อย่าเพิ่งไปแอนตี้คือพี่เป็นคนที่เวลาใครบอกให้ทำอะไรพี่จะไม่มีบอกพี่จะไม่เคยปฏิเสธเลยดีกว่านะคะพี่จะรู้สึกแค่วิธีคิดของพี่คือจะทำยังไงให้สมมติว่าเขาบอกว่าอยากได้แบบเนี้ยสมมติว่ามีผู้บังคับบัญชาเนี่ยถ้าผมอยากได้แบบนี้พี่แค่คิดอย่างเดียวเลยว่าจะทำยังไงให้ได้แบบนั้นนะคะแต่ไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายผิดระเบียบนะคะแต่หมายถึงว่าแล้วมีวิธีอะไรบ้างที่มันจะไปสู่จุดเป้าหมายอันนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือพี่คิดว่าอะไรก็ได้เนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นไปได้หมดแต่ความน่าจะเป็นเนี่ยมันเป็นไปได้มากหรือน้อยเราอันนั้นน่ะต้องเป็นอีกเรื่องนึงนะคะแต่ทุกอย่างที่ผู้บัญชาหรือว่าคนใดก็ตามเนี่ยเขาพูดมาเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราจะหาได้ว่าทำยังไงให้เป็นไปได้มากให้ไปสู่ความเป็นไปได้มากถ้าสมมุติว่าเราทำแล้วสิ้นสุดแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้จริงเราก็โอเคเราก็ต้องยอมรับได้ค่ะเพราะเราทำแล้วเราลองแล้วทดลองแล้วเหมือนนักวิทยาศาสตร์นะทุกอย่างมันตั้งสมมติฐานเสร็จเราก็ต้องทดลองว่าจะเป็นไปตามสมมติฐานนั้นไหมเสร็จแล้วถ้าสมมติว่ามันสมมติฐานนั้นออกไปไม่เป็นมันก็คือไม่ใช่มันก็เป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ค่ะจริงๆการเป็นตำรวจเนี่ยนะคะพี่ว่ามันเป็นมีเรื่องวินัยเข้ามาด้วยคือน้องๆที่เข้ามาใหม่เนี่ยบางทีเขามีความเป็นนักวิทยาศาสตร์เยอะไปหน่อยนะคะแต่ความเป็นตำรวจเขาจะน้อยนะคะความเป็นตัวเองเขาเยอะอะแต่ว่าพี่ว่าพอเรามาถึงจุดหนึ่งที่เราอยากมาเป็นตำรวจเราต้องคิดถึงเรื่องว่าในตำรวจเนี่ยมันมีเรื่องระเบียบวินัยมีเรื่องสายการบังคับบัญชานะคะจะมาเป็นอินดี้อย่างรายการคงไม่ได้นะคะจะเป็นตัวของตัวเองมากไม่ได้นะคะเพราะมันมีเรื่องนี้อยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่าเหมือนพี่เหมือนกันพี่ก็มีความเป็นตัวของตัวเองแต่พอถึงจุดหนึ่งที่เรามีสายการบังคับบัญชาเราต้องยอมรับนะคะเพราะมันเป็นวัฒนธรรมในองค์กรตำรวจนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องน้องๆก็ต้องปรับตัวให้ได้ระหว่างความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ความเป็นตำรวจเพราะฉะนั้นน้องต้องให้บาลานซ์ให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยน้องหลายคนเนี่ยที่เคยเข้ามาแล้วก็เกิดปัญหานะคะในเรื่องการบังคับบัญชาเกิดปัญหากับผู้บังคับบัญชานะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าพี่เชื่อว่าเป็นงานสนุกค่ะแต่ว่าเราก็ต้องรู้วัฒนธรรมขององค์กรนี้ด้วยค่ะจากที่ได้รับชมไปทั้งหมดนะครับเราก็ได้แนวทางดีๆจากผู้การตุ้ยไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับไหนจะเรื่องของการสอบมาเป็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไหนจะเรื่องของการช่วยเหลือฮะจากเรื่องเล็กๆมันส่งผลต่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เลยทีเดียวนะครับและอีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบมากๆเลยนั่นคือการกระโจนเข้าหาแล้วก็ลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยทำนะครับอย่างที่ผู้การตุ้ยได้บอกเอาไว้ทุกอย่างเนี่ยสามารถเป็นไปได้หมดหากเราคิดว่ามันสามารถเป็นไปได้และลงมือทำครับแล้ววันนี้รายการตำรวจอินดี้ครับเวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับในช่วงวันและเวลาเดียวกันนี้ทางช่องโพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติผมและทีมงานทุกคนครับขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับคติประจำใจพี่เนี่ยคือพี่จะไม่ได้เน้นพูดพี่จะเน้นทำนะคะพี่จะเน้นลงมือทำนะคะเพราะพี่คิดว่าถ้าทำมากเนี่ยประสบการณ์ก็จะมากนะคะแต่ถ้าเราพูดอ่ะพูดไปแต่เราไม่ทำอ่ะมันก็จะไม่เกิดอะไรเลยมันจะไม่เกิดผลอะไรเลยนะคะทำดีกว่าค่ะทำดีกว่าพูดค่ะ